คะเราจะมาทำน้ำสลัดฟักทองกันนะคะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีฟักทองที่พี่นึ่งสุกมาแล้วนะคะครึ่งลูกนะคะก็ประมาณ1ถ้วยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเอาแต่เนื้อนะคะเปลือกเราไม่เอาค่ะแล้วก็มะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุก1ลูกสับปะรด1ลูกน้ำมันมะพร้าวค่ะเดี๋ยวส่วนผสมจะอยู่ใต้คลิปอีกทีนะคะน้ำผึ้งค่ะยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็เกลือชมพูค่ะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำเนื้อฟักทองนะคะใส่ลงไปเลยนะคะโดยที่ไม่ใช้ไม่เอาแต่เนื้อนะคะไม่เอาเปลือกพอใส่ฟักทองแล้วนะคะก็ใส่มะม่วง1ลูกค่ะแล้วตามด้วยสับปะรดนะคะสับปะรด1ลูกค่ะที่เราผ่าเตรียมไว้แล้วนะคะมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันก็หวานจากผลไม้อยู่แล้วคือนะคะก็คือเนี่ยค่ะ1ช้อนชาค่ะที่ใช้1หยิบมือนะคะแล้วก็เอาไปปั่นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามะม่วงนะคะกับฟักทองแล้วก็สับปะรดที่เราปั่นเสร็จเทใส่ขวดได้เลยค่ะมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมของเนื้อฟักทองเราต้องคอยเขย่าเขย่าหรือใช้ช้อนนะคะคอยเขี่ยเพื่อจะให้ส่วนผสมมันลงไปในขวดแล้วค่ะน้ำสลัดฟักทองครีมแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากเลยค่ะไม่ต้องไปทานน้ำสลัดแบบที่มีครีมอ้วนๆนะคะมันก็จะข้นจากเนื้อฟักทองนอนสบายเชียวนะค่ะแล้วก็น้ำสลัดที่ทำไว้สลัดนะคะฟักทองที่ทำไว้นี่น่าทานไหมคะนี่สลัดน้ำฟักทองที่ทำมาเองน่าทานไหมคะโอเคไว้ไปก่อนนะคะขอชิมก่อนสวัสดีค่ะ